ธรรมะสวัสดีไลฟ์สวัสดีคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมธรรมะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานนะคะที่วัชรพลแห่งนี้ขออนุญาตถอดหน้ากากหายกันไปยาวนานกักตัวเขาเลิกพูดกันแล้วเลิกกักตัวค่ะถูกปล่อยตัวแล้วถูกปล่อยตัวเมื่อวานนี้คุณแม่กลับมาแต้วมายืนรับอยู่แต้วจ้ะแต้วนั่นแหละเป็นคนที่มีอานิสงส์มากแต้วฟังไว้มันทำให้คุณยายทบทวนเลยว่าคุณยายจะเปิด Day and Night แล้วมันเป็นสิ่งที่คุณยายตั้งใจเลยคือมันเป็นครั้งแรกที่เราเปิดให้คนเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเปิดแต้วเป็นคนเปิดคุณยายกลับมาจากหุบเขาโพธิสัตว์เหนื่อยแบบเหนื่อยสลบหลับมาเลยอ่ะเพราะว่ามันทำรายการเสร็จมันยกหินมันยกต้นไม้มันทำทุกอย่างเลยเท่าที่เราจะช่วยคนที่กำลังทุกข์เพราะสถานการณ์ของโควิดความทุกข์มันเสมอกันหมดแต้วเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เปิดห้องคุณยายก็รีบกลับมาเพราะรู้เลยว่าแต้วต้องการความอบกอดของเราใช่เปล่าลูกเออพวกเราอยู่ที่นี่แล้วอยู่ที่บ้านอนุโมทนาสาธุน้องแต้วด้วยนะฮะนำพาพอฟังเรื่องว่าไอ้พูดได้เปล่าเนี่ยพ่อผ่าตัดผ่าตัดใหญ่เลยคนกำลังลุมอยู่คุณยายก็บอกว่าแต้วโทรหาคุณแม่ส่งเสียงคุณยายไปก่อนที่หน้าห้องผ่าตัดเลยคุณแม่ซึ่งจริงๆคุณแม่ก็เป็นแฟนคลับคุณยายเนาะแต้วก็เป็นหลานแหละต้องเรียกว่าคุณแม่เนี่ยก็คนรุ่นพวกเราก็ฟังกันอยู่นั่นแหละแต้วก็ตอบคุณแม่ก็บอกขอเปิดสปีกเกอร์โฟนให้ลูกๆทางโน้นฟังแล้วก็บอกว่าลมหายใจของเราเนี่ยต้องเป็นลมหายใจที่หายใจอย่างไม่ขาดสติเลยต้องไม่กลัวเลยเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่ากลัวและทุกครั้งที่เราไม่กลัวเราจะใช้โอกาสนั้นแหละเป็นไปเพื่อดีตัวเองให้สูงขึ้นเชื่อว่าคุณพ่อก็ไม่อยากให้ลูกและเมียห่วงและที่สำคัญก็คือความรักของเราเนี่ยจะดึงใจท่านขึ้นมาด้วยแล้วคุณแม่ก็พาแต้วขึ้นไปอธิษฐานจิตในห้องที่เรียกว่าห้องหัวใจโพธิสัตว์คือกลับมาเนี่ยหลับมาเนี่ยแล้วมาตื่นตรงที่แต้วยืนรอนั่นแหละแล้วก็เอ๊ะก็ถ้าเราช่วยแต้วได้ก็เราก็มีห้องต้องเป็นร้อยห้องอ่ะก็ห้องละคนดีไหมก็แต้วก็นอนคนเดียวนะก็นึกในใจนี่อันเป็นอานิสงส์ละเป็นอานิสงส์ของแต้วละคือแต้วก็ทำให้คุณยายไม่กลัวว่าเฮ้ยใครจะมาบอกว่าเฮ้ยเราทำผิดเปิดได้หรือยังหรือจะไม่มันทุกข์อ่ะมันทุกข์อ่ะมันจะมีอะไรมาล็อกเราอ่ะคนทุกข์มันต้องช่วยจริงไหมลูกแต้วคุณยายก็กลับไปนอนเลยแล้วคุณยายก็ตั้งใจเลยว่าเปิดวันนี้แหละเปิดเลยเป็นอานิสงส์ของแต้วกับพ่อแต้วกับครอบครัวแต้วเลยที่มาเตือนให้คุณยายรู้ว่าคนมันทุกข์อ่ะแล้วแต้วจะไปไหนแล้วก็เขาเป็นลูกหลานที่นี่ก็เคยมาปฏิบัติที่นี่อยู่นี่ไงเห็นไหมแล้วเมื่อกี้นี้อีกเรื่องนึงขออนุญาตเพราะเขาเปิดก่อนที่เราจะเข้านะซึ่งคุณยายก็ถูกปฏิเสธไงเป็นผู้หญิงที่ถูกปฏิเสธไม่ได้ไงคะคือเป็นผู้หญิงที่ไม่ปฏิเสธใครเพราะฉะนั้นมันถูกปฏิเสธเนี่ยมันดูอวิชชาไหมอ่ะพอเขามีพายุเดี๋ยวไล่ฟังนิดนึงนะมันมีภาพเลยนะถ้าสวิชคืออยู่ๆเนี่ยพายุก็เข้าหุบเขาโพธิสัตว์เช่นเช้าวันนี้คุณแม่ก็ทำรายการอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นั่งรถมา2ชั่วโมงพอมาอยู่นี่บ่าย2โมงพายุเข้าหุบเขาสถูปมนล้มเลยยับเยินเอาเรียกว่ายับเยินถ้าชีวิตของเราโควิดเรายับเยินอ่ะประมาณนี้เลยนะมันยับเยินคุณแม่ก็กลับไปแล้วตั้งสัจจะเลยล้มได้ตั้งได้ลุกได้ล้มได้เติบโตได้พอตั้งสัจจะอย่างเงี้ยผ้าก็ถูกส่งมาจากจีนเลยมันไม่ใช่เวลานะโควิดเนี่ยไม่ใช่ผ้ามันจะมาได้ง่ายลูกศิษย์ก็โทรบอกจีนก็จัดการเลือกผ้าส่งมาวันที่12ถึงช้าไป2วันคราวนี้ทำไงอ่ะเย็บยังไงอ่ะวันนี้วันที่20ต้องเข้าโรงปริ้นปลายปริ้นเป็นหมื่นคาถาเนี่ยไปปริ้นกันมาวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้กลุ่มประตุกหรือบริษัทไหนที่มีจักรอุตสาหกรรม
เย็บเสื้ออดิแดดอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่กับคุณยายอย่างเงี้ยไม่เสร็จนะไม่เสร็จพอคนทางนี้บอกว่านู้ดอะไรก็ว่าไปเถอะคุณแม่บอกว่าเรามีบารมีในการบอกว่าเราต้องการอะไรเพราะเราเวลาสังคมบอกว่าต้องการอะไรเราไม่ปฏิเสธนะพยายามพูดรายการนี้ให้มันปลุกเร้าคนหน่อยว่าไม่ใช่เรื่องระดับปัจเจกนะระดับโลกถ้าเราไม่ปฏิเสธโลกเนี่ยโลกไม่ปฏิเสธเราป้าตุ๊กรับไม่เสร็จเสร็จวางเป้าเมื่อกี้พี่อ้อยมาแล้วยกมาเลยเอาจากมาด้วยเลยค่ะนั่นหมายความว่าวันเดียวเสร็จคำแรกที่พี่อ้อยพูดกับคุณแม่คือคุณแม่คะหนูเอาให้เสร็จวันนี้คุณแม่บอกจุลกฐินเลยนะงั้นคุณแม่นำสวดมนต์เมื่อกี้จึงเข้ารายการโดยการไปเปิดทางนู้นก่อนที่ไม่ได้เปิดที่นี้เห็นไหมคะว่าการใช้โอกาสที่เรามีไว้เพื่อคนอื่นฟังนะฟังนะบรรดาโควิดเราต้องการโอกาสจากคนอื่นซึ่งคุณแม่จะไม่พูดอย่างนี้อีกแล้วนะผมไม่มีการล่ำไรลำพันกับใครต้องมาให้เราอีกแล้วนะเมื่อเราไม่ปฏิเสธการช่วยโลกจำไว้เลยว่านั่นแสดงว่าเรามีบารมีแล้วก็แต้วมีบารมีไหมล่ะทำให้คุณแม่เปิดเลยอ่ะเพราะคุณแม่ไม่ปฏิเสธเขาไงที่จริงแต้วเนี่ยเป็นคนแรกนะคะที่ได้รับการอนุญาตให้เข้ามามีคนขอเยอะมากเลยเขาก็กลัวโควิดเอ้ยนี่มันลูกหลานเราไม่คงไม่เอาโควิดมาหรอกเนาะพอเปิดปุ๊บเปิดเลยค่ะนั่นหมายความประกาศอย่างเป็นทางการเลยค่ะ Day and Night วันนี้วันแรกที่ประกาศก็แต่คุณต้องผ่านกระบวนการของการทำงานที่มีมาตรฐานที่คุณจะไม่มาเป็นพาหะแล้วไม่นำโอเคไหมเอาไม่สาธุเลยเหรอนั่งกันเนี่ยไม่มีบารมีเลยเหรอจ๊ะฮะก็พวกเธอก็ต้องการความช่วยเหลืออยู่โอเคนะเอาสาธุให้กับแต้วสาธุอนุโมทนานะคะคุณพ่อเป็นไงเอาไมโครโฟนไปให้แต้วนิ่มได้ป่ะเพราะว่าคุณยายก็ภาวนาเลยล่ะอ่ะพี่แต้วคะไม่ปิดบังนี่ไม่ได้ปิดบังแต้วเข้ามา19 20 21เนาะ3วันค่ะก็เมื่อคืนคุณแต้วมาทำไมลูกคือคุณพ่ออุบัติเหตุรถค่ะแล้วก็เข้า CCU ตั้งแต่วันที่10มิถุนาที่ผ่านมาค่ะก็10วันแล้วผ่าตัดไป5รอบแล้วค่ะเมื่อคืนก็ลุ้นกันอยู่แล้วก็ให้คุณแม่ชีสันสนีคุยกับคุณแม่ก็ตอนนี้คุณพ่อก็ออกมาอยู่ CCU แล้วค่ะ ต้องทำท่าอย่างนี้ต้องเยเลยลูก เราไม่ยอมจำนนเลยนะคะก็ให้คุณพ่อปลอดภัยแล้วก็เดี๋ยวถ้าเผื่อยังไงบอกใจคุณแม่นะเพราะผู้หญิงที่สามีผ่าตัด10วันกี่ครั้งนะ5ครั้งแล้วค่ะ10วันคือเต้าก็บอกว่า10วันเนี่ยไปดันรถเนี่ยผู้สูงวัยทั้งหลายอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเฮอร์คิวลิสนะคะรถแล่นมาเนี่ยค่ะเอามือดันรถนะคะมันปลื้ดเข้ามาปึ้งเรียบร้อยนะคะแต่ว่าโอ้ยภริยาทราคุ้มครองจริงๆขอบใจลูกเดี๋ยวคุณยายส่งดอกไม้เยี่ยมเนาะขอบใจค่ะแต้วตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะลูกแต่นี่ไปบอกคุณแม่เลยว่าพ่อแต้วมาปฏิบัติให้พ่อจึงได้อานิสงส์ในการเปิดเลยใครต้องการมาเดย์แอนด์ไนท์ยกมือขึ้นค่ะนี่ไงเห็นไหมลูกมาเลยค่ะเดี๋ยวลงสมัครเลยค่ะห้องละหนึ่งคนจริงใครที่ชมรายการอยู่ก็สามารถได้นะคะเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะใจจดจ่อที่จะหาสถานที่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าคงวันนี้ชัดเจนนะคะวันนี้แต้วเปิดประตูให้แล้วพี่เสถียรก็ตอนขึ้นลิฟต์ไปภาวนาน่ะพี่จุ๋มบอกว่าคุณแม่คะคนต้องการเดย์แอนด์ไนท์คุณแม่ยังบอกเอาไว้หลังอาสาฬหะก็แต้วเขาก็ได้ยินคุณยายพูดในลิฟต์เอาไว้หลังอาสาฬหะก็บอกอาสาฬหะหนูก็ต้องไปช่วยทางหุบเขาคุณแม่ก็เก็บข้อมูลพอมันพักนิ่งๆใจมันช่วยอ่ะมันจะปิ้งขึ้นมาเองว่าการช่วยในช่วงที่คนลำบากแล้วต้องการที่มันไม่งมงายที่นี่มันไม่งมงายมันมีความสัปปายะลูกฟังนะหนึ่งที่เนี่ยนะคุณยายว่านะคำสอนสัปปายะเป็นเรื่องที่หนึ่งเลยเราก็สอนง่ายมากเลยแล้วเราไม่พาหลงเลยนะไม่ต้องไปหลงเลยชาตินู้นชาตินี้เอาปัจจุบันนะชาติเนี่ยแหละรอดนะคะสองก็คือสถานที่สัปปายะสำหรับกรุงเทพมหานครใช่ไหมล่ะเราเข้ามามันก็ส
สัปปายะเผื่อมีวัยรุ่นฟังอยู่สัปปายะคุณแม่ขยายความสัปปายะแปลว่ามันสมควรต่อการปฏิบัติมีธรรมะที่สมควรสำหรับยุคเราสมัยเราสัปปายะมีอาหารสัปปายะย่อยง่ายอาหารปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะบุคคลสัปปายะมีคนไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือยิ้มแย้มแจ่มใสสถานที่สัปปายะก็ตอนนี้เอามานอนชิดๆกันก็ไม่ได้ไงก็แต้วก็ต้องนอนหนึ่งห้องคุณยายก็นอนคนเดียวหนึ่งห้องฉันก็ผู้อาศัยเหมือนกันนะจ๊ะฉันมาฉันยังเปิดห้องบอกขอเช็คอินธรรมสมหน่อยเพราะคุณยายยังนอนธรรมสมเลยก็เช็คอินธรรมสมหนึ่งคนหนึ่งห้องตอนนี้ถือเป็นกันสมมติถ้าแต้วเข้ามากับแม่ห้องหนึ่งมันมีสองเตียงถ้าเข้ามาด้วยกันก็เซฟใช่ไหมคะก็อยู่ได้อย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็น VIP นะคะใครอยากมาปฏิบัติธรรมก็จะได้นอนห้องละคนเป็น VIP สรุปแล้วเธอต้องการนอนห้องละคนค่ะแล้วถ้ามาคู่ทำไมล่ะแต่นอนด้วยกันได้ถ้ามาคู่จะนอนด้วยกันเพราะมีถักเลยเพราะว่ามี2เตียงค่ะวันนี้เราเข้าหัวข้อกับธรรมะสวัสดีไลฟ์ก็คือมิตรภาพสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดมิตรภาพสำคัญที่สุดคนที่รวยที่สุดคนที่รวยหลายๆคนในโลกนี้เมื่อถูกตั้งคำถามว่าถ้าย้อนกลับไปในวันสุดท้ายก่อนเขาตายเขาอยากทำอะไรกับชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงหาเงินหรอไม่ใช่มีบ้านหรูๆไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าเขาอยากกลับไปเพื่อสร้างมิตรภาพมิตรภาพสำคัญแล้ววันนี้เป็นวันที่มีหลายกรณีนะคะอากรณีของแต้วเนี่ยเขาเปิดธรรมมาส่งให้เพราะมีมิตรภาพแต้วเนี่ยเป็นหนึ่งในมิตรภาพของเรานะคะเวลาเราต้องการอะไรถ้าเขาจัดเวลาได้แต้วกับแม่จะมานั่งอยู่กับคุณยายที่นี่วิสาขะก็มาเวียนเทียนที่นี่เวลาเราเจอกันในกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคลื่อนจากศิริราชรัชกาลที่9เนี่ยคุณแม่อยู่ที่โรงแรมแต้วก็เดินมาว่าแต้วค่ะแต้วค่ะเพราะว่าเขากลัวจะจำเขาไม่ได้นะคะก็มันมีแต่ทุกข์ก็อยู่ด้วยกันสุขก็อยู่ด้วยกันอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งวันนี้เป็นวันพระที่10ถ้าย้อนหลังไปนากิสย้อนไปนิดนึงนากิสก็คือพายุเข้าคนตาย 2-3 แสนคนในวันเดียวที่พม่าจำได้ไหมลูกคุณแม่ก็เคลื่อนเลยเอาของไปเลย3ลำเครื่องบินตั้งแต่เครื่องกรองน้ำแม้กระทั่งอย่างอะเท่าที่เราจะเอาไปได้รวมทั้งชุดนักบวชสตรีของเขาซึ่งเขาใส่สีชมพูเขาไม่ได้ใส่สีขาวเราก็ต้องไปตัดเย็บอะไรแล้วก็ให้ทุกอย่างที่ดีสุดในวันที่คุณยายไปช่วยที่นาเกสนะดูนะคะวาตภัยนาเกสเขาเดือดร้อนเราก็ไปกันเลยเชียวเราก็เป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ในท่ามกลางการใช้ปัญญาในการที่จะเข้าไปช่วยคุณแม่ก็รู้จักกับเศรษฐีพม่าในงานนั้นนะคนหนึ่งชื่อดร.คิมช่วยซึ่งเขาก็เป็นศิษย์ของท่านเชยดอร์ชาชิซาวซึ่งท่านอาจารย์ก็มองมาที่คุณแม่เลยแล้วก็กวักมือเรียกคุณแม่เหมือนรู้จักกันมาก่อนก็จริงๆก็รู้จักกันมาก่อนในภพชาติอื่นๆท่านก็นั่งข้างหน้าคุณแม่แล้วท่านก็นำพวกเราเนี่ยแผ่เมตตาสัพเพสัตตาเนี่ยน้ำตาไหลของคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ใส่ชุดสีนี้น้ำตาเนี่ยแห้งเลยเพราะเขาสาธุทีนึง9ครั้งคุณแม่ก็โอ้โหท่านมีพลังแล้วเราเองก็เป็นคนที่แบบมีโอกาสพิเศษเพราะท่านก็พาเราเหาะเข้าไปในพื้นที่เลยนะคือทหารเนี่ยไม่เอาข้าวเพราะทหารเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าพม่าเป็นก็จะไปดูในที่จัดสำหรับเหมือนพวกลิฟูจีที่แบบบ้านแตกเนี่ยแต่ของเราเนี่ยเข้าได้เพราะเราเป็นนักบวชแล้วคุณแม่ก็กล้าที่จะเข้าคุณแม่ก็เข้าไปท่านก็พาคุณแม่ไปช่วยนักบวชผู้หญิงไปช่วยโหก็ยังตังภาพเนี่ยเราก็ไปช่วยจากวันนั้นเนี่ยเศรษฐีพม่าดร.คินช่วยก็บอกกับคุณแม่ว่าถ้าอะไรที่คุณแม่ต้องการทางประเทศไทยที่เขาทำให้คุณแม่ได้ขอให้บอกเขามิตรภาพมันมามากกว่าเงินหรอกคุณแม่ก็ตั้งร้านโรตีที่นี่โดยคนพม่าทำแล้วส่งเงินการกินโรตีที่เนี่ยเข้าไปช่วยพม่าทุกปีเลยนะคะทุกปีเลยตั้งแต่มีนากิสเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจนกระทั่งเราเห็นการเติบโตของมิตรภาพแล้ววันนี้ค่ะคือวันที่ท่านยกฉัตรมาถึงคุณแม่เมื่อ4ปีที่แล้วดูสิวันนี้คุณแม่ยกธงโมนพระอริยธาราฉัตรที่เรามี
พระมหาเจดีย์หมื่นพระองค์เนี่ยค่ะดูท่านยกฉัตรมาให้คุณแม่ดร.คินฉวยเนี่ยก็เคารพครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็รักในความเป็นคุณแม่เพราะฉะนั้นความรักของเราไม่มีทางจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราไม่ถนัดเรามีเงินแต่เราไม่ถนัดแต่ท่านเนี่ยมีของมีถนัดแล้วมีเงินท่านก็ยกสิ่งที่ท่านมีเนี่ยแล้วท่านก็บอกคุณแม่นะว่าไม่ว่าคุณแม่จะยกสถูปะยอดสถูปะกี่อันทางพม่าจะเป็นเจ้าภาพรวมไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์แล้วนะถ้าหุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่สร้างสถูปะพม่าจะมาเลยแล้วเราอยู่ใกล้พม่าถ้าเราอยู่ตะนาวสีตรงนั้นเองนี่เห็นมิตรภาพไหมเห็นความเป็นมิตรภาพไหมวันที่20เมื่อ4ปีที่แล้วคุณแม่ได้รับยอดฉัตรจากพม่าไม่ใช่เป็นยอดแรกยอดที่1หลังจากกลับนากีสยอดที่1คือยอดที่ท่านมาพร้อมกับการนำพระบรมสารีริกธาตุซึ่งมีรูปเลยนะคะและท่านส่งเนี่ยค่ะให้คุณแม่เนี่ยค่ะยอดที่1อันนี้คือถ้ำที่เรามีองค์ 2,000 ปีเนี่ยค่ะองค์เวลาท่านเดินเนี่ยเหมือนเหาะเลยนะคะองค์เนี้ยมีคนบอกว่าเห็นท่านในเวลาเดียวกันถึง 2-3 ที่ตอนที่ช่วยนากีสอะความเร็วของท่านน่ะคือท่านส่งการช่วยเหลือแบบปูพรมเลยปึ๊บๆๆเขามีฉัตรที่พังมา200กว่าสถูปะนะแล้วท่านก็ขอโทษนะมีลูกศิษย์เศรษฐีใช่ไหมเพราะลูกศิษย์เศรษฐีบอกว่าถ้าอะไรที่ครูบาอาจารย์ต้องการขอให้บอกเลยแล้วดร.คิมฉวยก็ยก200สถูปะภายในเวลาไม่กี่เดือนเลยนะแล้วคุณแม่ก็ต้องไปพม่าบ่อยมากเลยเพื่อไปยืนยกยอดฉัตรเนี่ยค่ะเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะนั่นก็คินชัวอยู่ตรงกลางนะครับก็รัฐมนตรีพม่าอะไรก็มาเนี่ยราคาก็อยู่กันตรงนั้นสรุปแล้วนี่คือวันมิตรภาพวันนี้คือวันที่ยอดฉัตรของพม่ายอดที่2สู่เสถียรธรรมสถานและยอดที่3จะอยู่หุบเขาโพธิสัตว์แน่นอนนี่คือมิตรภาพซึ่งวันนี้กุศลนะมิตรภาพซึ่งวันนี้ก็จะมีการเย็บผ้าสถูปมนนะคะเพื่อไปขึ้นที่เสถียรธรรมสถานที่แก่งกระจานด้วยวันที่4ค่ะเย็บวันนี้วันเดียวเสร็จเลยเหมือนจุลกฐิน ก็เดี๋ยวเราก็ควรจะไปนะ เดี๋ยวก่อนกลับเนี่ยควรจะไปสักปื้ด2ปื้ดแต้วก็ต้องไปเมื่อวานก็บอกแต้วไปทำงานให้คุณพ่อมีอานิสงส์ยายเชื่อว่าพ่อปลอดภัยแต่มันเป็นบทเรียนว่าเราอย่าประมาทเราแก่แล้วสิ่งขนาดนี้ที่เราทำกันเนี่ยพม่าดูคุณแม่อยู่นะฉะนั้นเราอย่าดูถูกใครที่กำลังทุกข์อยู่ข้างหน้าเราแม้แต่คนเดียวเข้าใจไหมลูกอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือใครอย่าพูดคำว่าไม่มีอย่าพูดคำว่าไม่ดีอย่าพูดคำว่าไม่ได้สามคำนี้คุณแม่ไม่พูดเมื่อกี้คุณแม่เข้าบอกเฮ้ยฉันอยู่หุบเขาฉันเหนื่อยจะตายไอ้คำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้นี่ไม่มีเลยยาวเครนเนี่ยพูดกับคุณยายเลยบอกว่าพี่สมชายแม่สั่งได้ทุกอย่างฉันสั่งทำภูเขาฉันยังได้ภูเขาเลยไอ้เช็ดกระดานเปียกๆที่เนี่ยต้องสั่งหรอไม่ต้องแล้วเดินก็ต้องละอายแล้วถ้าคุณเปียกคุณลื่นคุณก็อย่าให้คนอื่นลื่นคุณก็เช็ดจบแค่นั้นเองค่ะคุณจะพูดคำว่าไม่มีทำไมในเมื่อคุณมีสักขนาดนี้ขอโทษนะคะขณะที่กำลังพูดอยู่เนี่ยที่หุบเขาโพธิสัตว์ยาวเคนไม่ถอยทับเลยเอารูปมาให้ดูได้เลยยกก้อนหินก้อนละ 7-8 ตันตั้งเป็นน้ำตกเลยคุณแม่เสร็จทุกอย่างภายใน21วันมหัศจรรย์ชีวิตเพิ่งผ่านไป1อาทิตย์เองนะเหลืออีก2อาทิตย์คุณแม่เสร็จทุกวันมีบารมีไหมล่ะมีมิตรภาพไหมมีเงินทำไม่ได้นะเนี่ยมีเงินทำไม่ได้นะอย่างเงี้ยเนี่ยยกเนี่ยดูเนี่ยสร้างภูเขาขึ้นมาเลยเนี่ยหินเนี่ยนะรถหนึ่งเนี่ยถ้ารถเล็ก200รถใหญ่400เขาไม่ได้ขายคุณเขาถวายคุณคุณมีปัญญายกคุณยกคุณแม่ก็มียาวเครนตั้งเครนทั้งที่ยกขึ้นแล้วยกลงแล้วทำงานเนี่ย3วันเนี่ยค่ะไปยกคันหนึ่งอยู่ที่ยกรถ10คันขนมาถึงหุบเขาสร้างยกจากที่หนึ่งมาไว้อีกที่หนึ่งใช้เงินก็ทำไม่ได้ใช่อันนี้คือบารมีของพระธรรมสาธุเร็วลูกสาธุค่ะนี่ให้เห็นว่ามันเร็วมากและความเร็วนี้ดูสิต้องมาอวดควรอีกไหมถูกกักตัวโควิดเนี่ยต้องอวดควรอีกไหมครับผม
ก็อยู่ที่สภาวะจิตของแต่ละคนที่มีความกลัวเป็นที่ตั้งลุกขึ้นมาค่ะขอบอกเวกอัพคุณตื่นได้แล้วถ้าคุณตื่นได้แล้ววันหนึ่งถ้าโยมพบาลมาถามคุณว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณได้ตื่นขึ้นแล้วหรือคุณตอบคุณแม่ว่าคุณได้ตื่นแล้วตื่นแล้วคุณจะตายไปอย่างหลับไหลแล้วหลงลืมเสียของเสียของก็สองสามเดือนที่ผ่านมาก็ทุกคนก็คงจะอยู่ในวิกฤตนอกจากวิกฤตโรคระบาดแล้วก็อาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตชีวิตวิกฤตอะไรต่างๆที่อยู่วิกฤตอะไรก็วิกฤตไปเถอะแต่เราไม่วิกฤตด้วยเวลาที่คุณแม่บอกว่าห้ามพูดคำว่าไม่มีไม่ดีไม่ได้เวลามีคนมาขอความช่วยเหลือเนี่ยเขาก็อาจจะคิดว่าอ๋อคุณแม่มีพร้อมนี่ก็ช่วยทุกคนได้ก็มีไงแล้วก็มีไงก็มีไงแล้วจะพูดว่าไม่มีได้ยังไงก็มีนี่ผมถามแทนคนทั่วไปเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็จะตกอยู่ในความกลัวถ้าคุณมีลมหายใจคุณมีทั้งหมดของชีวิตนะการที่จะยื่นความช่วยเหลือเพื่อมิตรภาพใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นแค่คุณหายใจให้เป็นคุณก็ไม่ทำให้มิตรภาพเสียหาย คุณไม่ไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วคุณจะไม่พูดอะไรให้คนอื่นต้องเจ็บปวดแล้วแล้วคุณสามารถที่จะใช้คำพูดของคุณเปลี่ยนร้ายกายดีได้ด้วยคุณไม่มีอะไรหรอคะคุณก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไงคุณรออะไรคะไม่ต้องรอเงินไปช่วยคนนะคะไม่ต้องรอเงินไม่ต้องรอเงินไปช่วยใครคือจริงๆเรามีทุกอย่างเลยเงินมันเป็นแค่เพียงความสะดวกนะถ้าคุณมีใจคุณไม่ต้องใช้เงินเยอะก็ได้ภูเขาโพธิสัตว์ไม่ได้มีเงินนะแต่มีหัวใจของโพธิสัตว์นะคุณแม่ใช้เงินเหรอเย็บเมื่อกี้เนี่ยคุณแม่บอกว่าคุณกำลังภาวนากับการเดินฝีจักรลงไปในธงมนนะเมื่อกี้นี่คุณยายเปิดให้เขาอะนี่คือบารมีของคุณคุณต้องใช้เงินเหรอตอนเย็บจักรปามกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณตอนที่เย็บธงมนนี่ไงนี่เป็นบารมีของคุณเราจะไม่มานั่งซึมเศร้าเลยผมคุณแม่ไม่ได้รังเกียจความซึมเศร้านะเพราะคุณแม่เองต้องช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังซึมเยอะมากอยู่แล้วนี่กำลังทำต้องเรียกว่าครั้งที่2นี่ day and night ครั้งที่3เนี่ยอาจจะเป็น one day trip ต้องช่วยอยู่แล้วต้องมาบำบัดใช่ไหมฮะต้องมาบำบัดซึมเศร้ากันพอสมควรช่วงนี้เขาเหนื่อยมากแล้วเราอย่าป่วยเข้าโรงพยาบาลเพราะซึมเศร้ากันเลยดีไหมดีไหมลูก wake up ตื่นเผื่อฉันเนี่ยนะตัวแคตไลท์ตัวเร่งเลยอ่ะคืออย่างนี้นะจะบอกอะไรให้ชีวิตมีขณะเดียวที่สัมผัสได้ถ้าคุณหายใจเข้าสงบเย็นคุณมีละคุณมีลมหายใจที่สงบเย็นประโยชน์ตนได้ละหายใจออกเป็นประโยชน์ประโยชน์ท่านได้ละก็สองลมหายใจนี่แหละหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วลองดูมะไปสักอ่ะคุณแม่ให้20นาทีจะยืนเดินนั่งนอนก็ได้คุณจะเริ่มเห็นการพึ่งตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะหายใจเข้าสงบเย็นหายใจออกเป็นประโยชน์สัก20นาทีไปเดินเล่นเลยลูกไปเก็บใบไม้แต้วเขาก็ลงมากวาดใบไม้เช็ดถูปัดกวาดเราพบอะไรเราพบว่าในขณะที่เรามีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นและถูกเชื่อมอยู่ด้วยลมหายใจแห่งสติเนี่ยพลังของชีวิตมันกลับมาสมดุลก็เดี๋ยวเขาก็จะให้พวกเราทำนะพวกเดย์แคมป์เนี่ยเขาจะเอาตั้งแต่เอานอนไม่หลับมานอนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมาเดินมากินนะคะมาวันนี้ก็ไปช่วยเย็บธงมนต์เมื่อกี้นี่พี่จารีนะมาจากฝรั่งเศสนะเอามาจากสวิตนะคุณแม่ลงไปปุ๊บพี่จารีมาแล้วแล้วแกพูดเลยว่ามาเย็บธงมนต์แกเนี่ยเป็นขอโทษนะนายกสมาคมไทยอยู่สวิตนะเขารู้คือคนที่แอคทีฟคนที่พร้อมที่จะช่วยคนคนที่พร้อมที่จะทำอะไรให้ใครได้บ้างมันไม่มีซึมเข้าใจไหมจ๊ะเธอตื่นขึ้นมาทำอะไรให้ใครบ้างยังนั่นแหละอย่างน้อยก็ยิ้มให้กับคนในบ้านขอบคุณคนในบ้านขอบคุณโอกาสที่ทำให้เราได้ตื่นขึ้นมามีใครสักคนที่เรามีมิตรภาพด้วยอย่าลืมมันไปที่มิตรภาพคุณจะนั่งเศร้าอยู่คนเดียวเนาะมันเอาจริงๆคือ
บุ๋มไม่รู้สึกเพราะว่าอาจจะโอเคทุกคนอาจจะคิดว่าไม่ลำบากไม่เดือดร้อนแต่จริงๆก็คือเราก็หยุดอยู่บ้านไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้2 เดือน 2 เดือนเต็มๆที่อยู่แต่บ้านคือดูหนักหนานะจ๊ะ2 เดือนเต็มๆที่อยู่บ้านบุ๋มไม่เคยอยู่บ้านเกิน3 วันเลยค่ะคุณแม่จริงๆเออนั่นมันเป็นเขาเรียกประสบการณ์ใช่แต่พอได้อยู่เนี่ยตอนแรกเราก็คิดว่าเราต้องตายแน่ๆเลยทำอะไรดีอยู่บ้าน3 วันเราก็มีโอกาสได้ทำบ้านได้ทำความสะอาดได้รดน้ำต้นไม้ซึ่งไม่เคยรดตอนนี้ก็ติดการรดน้ำต้นไม้ไปแล้วแล้วเราก็ได้เฝ้าดูสภาวะของตัวเองว่าวันนี้เรามีความสุขไหมคือจริงๆแล้วแค่นั้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้ให้เขาเรียกว่าพลังแล้วก็บุญดีๆกับตัวเองนะคะตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้เรามีความสุขไหมเพราะบางทีเราไม่มีเวลาเลยตื่นมา5:30รถตู้มารับไปกองถ่ายแล้วเราก็จะต้องวนอยู่กับเรื่องราวไม่ว่าจะเรื่องเวลาฟ้าฝนความเครียดเห็นเลยเห็นไหมว่าความเห็นแก่ตัวของเรามันทำให้โลกเราแคบคุณแม่พูดเร็วเลยนะคะโลกเราแค่นี้ไปกองถ่ายแล้วอยู่แค่นี้ทำละครทีละเรื่องอยู่แค่เนี้ยแต่ระวังโลกอย่าแคบนะวนอยู่เท่านี้จริงๆวนเรื่องเดิมด้วยคนอื่นเนี่ยพอเริ่มโควิดเนี่ยขอโทษนะใจมันชิดกันเลยมันเริ่มมองเลยว่าเฮ้ยความไม่แน่นอนเกิดขึ้นแน่นอนอะไรที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้แน่นอนอะไรที่เราเคยมีเคยเป็นมันจะไม่เช่นคำว่าไม่มีไม่เป็นแล้วไม่เป็นทุกข์มันต้องยังไงมันถูกพลิกเลยนะไม่ต้องเอาคุณแม่ไปเปรียบคุณแม่ปิดที่นี่คุณแม่เปิดหุบเขาโพธิสัตว์เขาบอกว่ามันจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ขอบคุณโควิดหนึ่งในนั้นคือคุณแม่คุณแม่ขอบคุณไม่ใช่เพราะว่าดีใจที่คนอื่นล้มระเนระนาดนะเพราะมันทำให้คุณแม่รู้ว่าการเป็นนักสู้ที่ดีคือไม่ปฏิเสธความเป็นจริงในขณะนั้นของโลกแต่ไม่ยอมจำนนคนกลุ่มนี้จะไม่ยอมจำนนหุบเขาโพธิสัตว์ใน2 เดือนจะมีงานที่เร็วอย่างที่เราต้องปิดเสถียรหนึ่งไม่ได้เลยถ้าเราไม่ปิดเสถียรหนึ่งแต่การปิดเสถียรหนึ่งมันทำให้เราได้เปิดเสถียรออกไปมากกว่าที่เรามีแค่ตรงนี้และแน่นอนเลยนะคะเราต้องทำงานหนักกับการที่บอกว่าทุกอย่างมีบุญคุณไม่ใช่คุณจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วคุณบอกว่าคุณมีบุญคุณคุณได้รับโอกาสไม่ใช่คุณสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของคุณที่ไม่เคยคิดอะไรถึงใครเลยและคิดได้มากกว่าที่ไม่เคยคิดนั้นในโควิด19ได้แน่นอนอย่างน้อยคุณก็มีตู้ปันสุกอยู่หน้าบ้านหรือตลาดของคุณจริงไหมคุณก็ปลูกผักคุณก็รดน้ำต้นไม้ในบ้านคุณก็ได้นั่งกินข้าวกับแม่คุณคุณก็ได้ดูแลจิตใจของคนที่คุณรักแล้วคุณก็เริ่มมองเห็นว่าถ้าความตายมันเดินเข้ามามันเหมือนโควิดจู่โจมอย่างเงี้ยเราจะไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราจะเหลืออะไรล่ะมิตรภาพที่ดีระหว่างชีวิตกับชีวิตไงคุณแม่ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่าแต่เท่าที่กำลังทำงานอยู่กับคณะมีสิทธิ์ที่จะกลับมาถ้าเรากาดตกเพราะตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วร้านอาหารเปิดนั่งประชิดติดตัวเหมือนเดิมเลยกลับไปเป็นปกติมากทุกคนออกจากบ้านแต่ถ้าจะเข้ามาปฏิบัติในเสถียรต้องไม่เป็นเหมือนเดิมค่ะคุณต้องมีข้อมูลของคุณมาชัดคุณแม่ต้องตรวจคุณชัดและการใช้พื้นที่ที่เว้นและนั่งห่างเราจะชัดเพราะเราจะไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าเราเปิดเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีและทุกตัวอย่างที่เรากำลังต้องการให้โลกมันดีขึ้นเนี่ยมันมีบุญคุณแล้วมันเป็นบารมีของทุกตัวอย่างเลยเช่นไม่เคยอยู่บ้านได้ก็อยู่บ้านได้ก็มีบารมีแล้วนะแค่อยู่บ้านได้เนี่ยนะมันต้องอยู่ไงคะคุณแม่มันต้องอยู่เนี่ยจะให้ดูอะไรหน่อยมาเมื่อวานนี้คุณแม่ทำรายการที่หุบเขาโพธิสัตว์จากที่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะสองเดือนที่ไปอยู่ที่นู่นนะแล้วเราเริ่มเห็นเอาที่จอยถ่ายเป็นมุมกล้องที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ทำงานรายการมีคนถามมาจากต่างประเทศว่าอันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่ามันเป็นประเทศไทยหรือเปล่ามันอยู่ที่ไหนหรอกลับมาจากสวิสคราวนี้กลับมาจากเยอรมันคราวนี้กลับมาจากลอนดอนคราวนี้จะต้องมาหาไม่คนไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยมีอะไรดีแค่คุณอยู่กับมันให้เป็นแล้วไม่เป็นทุกข์ธรรมชาติจะโอบกอดคุณแม่ยกตัวอย่างให้คุณเห็น
ธรรมชาติที่โอบกอดคุณแม่เพียงเมื่อวานนี้เองนะอันนี้ถ่ายเมื่อวานแล้วฟังเสียงจักจั่นเสียงนกตอนเช้าลุ่มอรุณที่หุบเขานิ่งๆหน่อยดีมั้ยไม่เหมือนอยู่ในเมืองไทยเลยต้องเอาอันที่จอยถ่ายนะได้ยินเสียงมั้ยนี่ลุ่มอรุณนะคือเขาจะต้องรู้ว่ามันมีหลายมุมกล้องที่เป็น3กล้องไม่ใช่อันนี้ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแบ็คสเตจอ่ะในระหว่างรอเราเข้าช่วงตอนนี้เผื่อว่าใครที่ยังหาวิธีการหายซึมไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีคำถามเผื่อว่าใครมีคำถามที่นี่ก็ได้มีคำถามก็เดี๋ยวเอาไมค์ไปให้เผื่อว่าหยุดมานานยังฟุ้งอยู่ยังซึมอยู่ยังเบื่อยังเหนื่อยยังกลัวอยู่ก็มาแล้วค่ะคุณแม่คำถามเดิมๆไม่เอานะเบื่อตอบ เบื่ออะไรบอกเบื่อตอบเลยนะอ่ะลองดูอันนี้อันนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์ให้แต้วดูเดี๋ยวจะได้พาคุณพ่อไปแอดเวนเจอร์เผื่อใครยังไม่ทราบอยู่ที่แก่งกระจานนะคะฟังเสียงนกเนี่ยคือความจริงเนี่ยเวลาประมาณสัก7โมงเช้าที่หุบเขาโพธิสัตว์มันมีรางวัลนี่ไงโควิดคุณแม่ยืนอยู่เหนือหมอกเหนือเมฆเลยเนี่ยท่านคุณมีรางวัลจากธรรมชาติอยู่แล้วทำให้คุณเห็นเลยเสียงนกเสียงไก่เนี่ยนี่คือเสียงจริงนะเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้กล้องโทรศัพท์มันเก็บได้หมดเลยพวกเรามีโอกาสที่จะเห็นสถูปะในท่ามกลางของเมฆนะคะเห็นพระอริยธาราพระพักเนี่ยในถ้ำกลางเนี่ยค่ะสถูปะอันนี้ค่ะที่เรายกเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราจะต้องยกธงอันนี้ใหม่เพราะอันนี้พังลงไปแล้วอันนี้ขาดวิ่นเลยนะคะองค์เนี่ยขาดแต่เรายังพยายามประคองไว้เดี๋ยววันนี้ผ้าที่ยกจะเป็นผ้าตรงนี้และจะยกวันที่4ใช้เวลา9นาทียกเสร็จวันนี้เย็บแค่1วันเสร็จก็ดีมากเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจกับอะไรที่เกิดขึ้นรักษามิตรภาพไว้ให้ดีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีมิตรภาพของกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะทรงพลังและเมื่อเราหายใจอย่างมีสติเชื่อมกายกับใจที่ทรงพลังเราจะไม่อ้อนวอนขอเราจะไม่รอขอความช่วยเหลือเราจะลุกมาและอันเนี้ยค่ะยาที่เรากินซึมเศร้าเนี่ยมันช่วยเราเรื่องนี้ไม่ได้การปรับสมดุลอย่างเงี้ยมันช่วยได้เพราะตอนนี้คุณแม่ทำงานกับกรมสุขภาพจิตมีคนเป็นแสนเลยที่ล้นทะลักมาเรื่องการอยู่ไม่ได้ว่าเราจะช่วยยังไงเรามานั่งตอบคำถามคนละทีคำตอบไม่ได้แล้วลูกเราต้องชวนกันบุกแล้วไปข้างหน้าเลยว่าเฮ้ยชีวิตคุณมีค่าและค่าของคุณที่คุณเห็นความสมดุลของการเชื่อมโยงระหว่างมิตรภาพของกายกับใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยนั่นเนี่ยคุณแม่ให้ดูอันนี้นิดนึงเปิดเสียงเลยค่ะเอาขอกลับไปที่ต้นเสียงเลยนะคะให้ดูหน่อยว่าเราจะทำอะไรกับคุณในวันเปิดเสียงทำอะไรคะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยรวมทั้งหมด80คนเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในการช่วยเยียวยาจิตใจของบุคลากรที่เราเรียกพวกเขาว่าฮีโร่เสื้อกาวนะคะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าโควิดคือความกลัวความกลัวเป็นความเครียดบุคลากรทางการแพทย์เป็นฮีโร่เป็นนักรบเสื้อกาวที่เราต้องเข้าไปรับใช้ก่อนเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะคุณแม่ก็ทำให้ทุกคนได้กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะและเมื่อใดที่คุณทำให้กายอยู่ที่นี่และใจอยู่ที่นี่มีสติเชื่อมกายกับใจด้วยลมหายใจซึ่งถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณก็ยังได้ชื่อว่ามีลมหายใจอยู่และการหายใจอย่างนี้แหละค่ะเป็นศิลปะที่จะทำให้คุณพ้นทุกข์คุณหมอทั้งหลายแหล่ก็เตรียมรับมือกันเต็มที่ค่ะในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราก็รับมือด้วยเกราะป้องกันตัวนะคะถ้าเป็นนักรบเนี่ยก็ใส่เสื้อเกราะไม่เป็นบางคนไม่ค่อยครบมือเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ได้เตรียมพร้อมมากขนาดนั้นนะคะหลายๆคนก็ยังมีความกลัวอยู่ค่ะเมื่อกังวลแล้วเราต้องหาวิธีการนะคะที่จะต้องป้องกันแล้วก็
ช่วยพวกเรากันเองให้มีความสุขการเบิร์นเอาท์ของบุคลากรทางการแพทย์จะส่งผลเสียอย่างมากเลยค่ะเพราะถ้าหมดแรงก็จะไม่สามารถที่จะพยุงระบบบริการทางการแพทย์และระบบบริการสาธารณสุขของประเทศซึ่งขณะนี้ต้องการทั้งไม่ใช่เพียงแต่การรักษาต้องการทั้งการป้องกันนะคะควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดพอการระบาดดีขึ้นแล้วควบคุมได้แล้วเราก็มีแผนในการที่จะฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่ทำงานมาอย่างเต็มที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะจนกระทั่งทิ้งคนที่อยู่ใกล้ชิดไปทำให้สมดุลในการปรับชีวิตเนี่ยไม่ค่อยดีเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าหมดไฟนะคะขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่ทางกรมสุขภาพจิตเองนะคะก็ได้ทำแผนฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเสถียรธรรมสถานนะคะก็เป็นที่หนึ่งในการที่ให้ความร่วมมือนะคะกับทางกรมสุขภาพจิตเป็นการเริ่มแรกให้คนเราได้มีความรู้สึกดีต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดูแลจิตใจตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าความสำคัญของการดูแลจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดเราเป็นทีม Spiritual Trip นะคะยกกิจกรรมทั้งหมดเลยมาชวนให้ทางคุณหมอพยาบาลที่เหนื่อยกับโควิดมีความสุขครูต้อมก็จะเน้นไปเรื่องของการรีแลกซ์ผ่อนคลายด้วยลมหายใจนะครับและเปล่งออกมาเป็นเสียงการฝึกลมหายใจกับการเปล่งเสียงเนี่ยคือการได้ใช้สติกับลมหายใจในขณะที่หายใจเข้าทางปากและเปล่งออกมาเป็นเสียงจริงๆตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับอินฟอร์เมชันมาก่อนว่าเขาเป็นคุณหมอหรือพยาบาลที่เหนื่อยมากเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนพี่น้องประชาชนที่เคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทุกคนมีความทุกข์มีความสุขที่ไม่เหมือนกันแต่พอหลังจากเต้นเสร็จมันมี energy เหมือนแบบมีรอยยิ้มที่มากขึ้นแล้วการที่จะมีสติได้มันไม่ต้องช้าๆมันสามารถทำอะไรก็ได้มันเป็นการส่งต่อความสุขที่มันจะผ่านการถ่ายทอดจากการเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายๆซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาเขาจะมีใจจดจ่ออยู่กับเราเราส่งยิ้มให้ก็ส่งยิ้มกลับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเรามีความสุขมีสติไปด้วยกันค่ะก็ตามมันอยู่กับเราไม่นานค่ะคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวทุกข์ก็ผ่านไปสุขก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมันมีอยู่แค่สุขเวทนาทุกขเวทนาจับให้ได้แล้วอย่าเพลิดเพลินที่คุณแม่จะใช้คำพูดอยู่เสมอจะเอกมันแล้วรีบบายบายอยากจะบอกว่าเรายังไม่รู้อนาคตนะคะเมื่อไหร่มีวัคซีนเราถึงจะรู้ว่าเรามีตัวป้องกันตัวได้ค่อนข้างดีแต่ตอนนี้เรามีวัคซีนใจของตัวเองทุกๆคนค่ะในความลดความกลัวความกังวลในใจตัวเองเมื่อไหร่ความกลัวความกังวลมาเราลองหยุดอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกแค่นั้นค่ะแล้วสติจะกลับมาค่ะการที่ดีนะครับก็ได้มาบำบัดพวกเราก็เหมือนกับคนเครียดคนป่วยคนหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็ได้เข้ามารับการบำบัดที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลักปฏิบัติที่ท่านจะได้จากการอบรมในคอร์สสั้นๆเพียงแค่2คืน3วันท่านสามารถจะเอาไปปรับประยุกต์ได้กับทุกเรื่องถ้าจะดูแลสุขภาพกายอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตเราจะกลับมามีกำลังที่จะดูแลตัวเราเองและไปดูแลคนไข้ตามหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วลองทำประโยชน์ให้กับคนใกล้ๆตัวคุณทีละเล็กละน้อยใจคุณจะกว้างเพราะวางอคติเช่นนี้บาลใช้คำว่าเบิร์นเอาอ่ะเราคนป่วยมาฟังบ้างเราจะได้หายเร็วๆเขาเบิร์นเอานะคะบางคนเนี่ย
ไม่ได้กลับบ้านเลย2เดือนสามีตายในช่วงโควิดเลยเขาไม่ได้กลับไปกอดสามีเขาเลยนะแล้วเขาให้อภัยตัวเองยังไม่ได้ของเรานี่แค่รดน้ำต้นไม้อยู่บ้าน2เดือนต่างกันไหมเนี่ยเขานี่นะต้องทำวอร์ดให้พร้อมที่จะรับคนที่ถาถมเข้าไปใน2อาทิตย์บุคลากรต้องทำงานอะไรใน2อาทิตย์เปิดอีก1วอร์ดอย่างเงี้ยโอ้คุณแม่นี่ต้องโปรเทคตัวเองมากเลยเพื่อเขาเลยนะคะเพื่อเขาเลยเขาคืออัศวินที่เราต้องช่วยเขาเป็นกลุ่มที่1คุณแม่เปิดแล้วแล้วปรากฏว่าประเมินเมื่อวันที่17ทุกคนแบบโอ้เหมือนคุณแม่อ่านขาดอะภาษาการปฏิบัติก็คือว่าฉุดเร็วเลยทุกคนกลับไปแบบกระปี้กระเป๋าแล้วนั่นหมายความว่าเขาก็พร้อมที่จะไปรับใช้เราจริงไหมเราช่วยคนป่วยทีละคนกับเราช่วยบุคลากรการแพทย์ที่ไปช่วยคนป่วยอีกเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ต้องเลือกนะอันนี้คุณแม่บอกเลยนะว่าคุณแม่ก็ต้องเลือกนะว่ามาก่อนเลยกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มสุขภาพจิตและตอนนี้ก็มีดีแชทด้วยอ้าวเข้าไปในดีแชทเลยไปลงทะเบียนได้เลยว่าเวลานี้จะคุยกับใครเราจะมีกลุ่มเนี่ยแชทคุยกันเลยนะไม่ต้องมารอคุณยายด้วยก็ไปคุยเรามีดีแชทด้วยเปิดเพื่อช่วยเพราะตอนนี้เขาบอกของเขาล้นมากไม่จะส่งไปไหนอ่ะส่งมาที่เสถียรเสถียรก็ใช้นักศึกษาของเราในสาวิกาสิกขาลัยที่สอนให้รู้เรื่องนี้นะคะก็ทำงานนั้นวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเอาละแต้วมันก็มาเปิดธรรมอาสมให้คนนอกเข้ามาแล้วทุกทีเขาอยู่นะกลุ่มพยาบาลอยู่กทม.กำลังจับมือกับคุณแม่ว่าจะมีเดย์ทริปเพราะว่ากทม.เนี่ยมีคนที่เศร้าใจประมาณ 200,000 คนนะเนาะใครว่างๆอยู่ที่บ้าน 200,000 นี่เป็นแค่ส่วนนึงใครตกงานนะใครถูกเลย์ออฟตอนนี้นะคะคุณแม่ประกาศว่าอ้ามาบวชได้ขอโทษต้องการแค่40คน40พรรษาตอนนี้ไป50แล้วค่ะและประมาณกลุ่มอย่างนี้เลยนะคะ35 40 45คือประมาณเงินเดือนเยอะแล้วต้องถูกเลย์ออฟอะขึ้นไปเป็นระดับผู้จัดการแล้วแต่ว่าเขาไม่มีอินคัมเลยนึกออกไหมคะคุณก็ต้องถูกปลดนะเขาจะปลดคนเงินเดือนสูงหรือเงินเดือนต่ำก็ตอนนี้ก็ปลดเรื่อยๆแล้วค่ะจากสถานการณ์เต็มไปหมดแล้วเนี่ยลดอัตราทีมงานถูกละต้องสร้างหุบเขานั่นแหละเพราะนั้นไม่ติดหรอกแค่พูดกันกระเด็นออกมามันก็ตายแล้ว เพราะว่ามันโล่งแล้วมันก็ร้อนใช้งานตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนนี่มันลดลงไปอีกประมาณสัก10องศาเลยนะคะเช่นถ้ากลางวันสัก38หรือ40กลางคืนเนี่ยประมาณ2018หรือ20องศามันเห็นอย่างนี้เลยท่านที่นู่นน่ะใครมีเต็นท์เอาเต็นท์มาแล้วกันก็ดูแลตัวเองไปเท่าที่พอจะทำได้แต่ไปกินไปตั้งโรงทานไว้ไปปลูกผักปลูกหญ้าไปเก็บไข่ไก่มีทั้งหมดแล้วค่ะที่ไปทำเอาไว้ให้เนี่ยไข่ไก่ตอนนี้ก็ได้วันหนึ่งมากกว่า60ฟองเลี้ยงไว้200ตัวปลูกถั่วหวานสุดฤทธิ์พอปลูกเองนะคะมีเคลกินมีเคลผัดไข่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้ตังค์เงินไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญสำหรับโควิดเพราะยังไงมันไม่มีเท่ากันอยู่แล้วมันก็ไม่มีเท่ากันอยู่แล้วแต่สำหรับคนมีคุณแม่ก็อยากให้ move นะคนที่มีก็ต้องสายป่านยาวนะต้อง move นะไม่อย่างนั้นแล้วคือคนไม่มีเนี่ยเราต้องช่วยแต่คนมีเนี่ยต้องเคลื่อนไหวนะคุณแม่เนี่ยทำงานขนาดจะสร้างที่พักพอบอกคอนเทนเนอร์ตู้ละประมาณเท่านี้จาก 40,000 ไปเป็น 80,000 ไปเป็น 107,000 ไปเป็น 108,000 คุณแม่บอกให้เรากลับไปไอโซวอลดีไหมเนี่ย เพราะว่าไอโซวอลเราก็เอาสตังค์ไปให้ลูกศิษย์เราที่พอจะเอามาสร้างเพราะตอนนี้มันต้องเร่งไงเหลืออีก2อาทิตย์ไงคน40คนอยู่ยังไงอ่ะก็ต้องคิดคือมันต้องคิดเยอะขึ้นแต่ใช้เงินที่น้อยลงสุขได้ใช้น้อยแล้วยังสุขเมื่อสร้างก็สุขเมื่อให้อันนี้ค่ะที่เศรษฐีทั้งหลายต้องทำคุณต้องช่วยค่ะแล้วคุณแม่ก็มีสายป่านที่จะทำอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแต่มาหงิกงอซึมๆเศร้าๆแฉะแบะไม่ช่วยตัวเองไม่ให้เข้านะคะชัดเจนดุดุไหมฮะดุไม่ดุไม่เธอต้องลุกขึ้นมาเธอต้องกวาดถูฉันเดินบ้านเปียกฉันชี้เลยเฮ้ยคุณแม่เหนื่อยมามากแล้วเดินที่นี่คุณแม่ต้องเดินสบายแล้ว
ถ้าอยู่ที่นู่นนะยังทําได้ขนาดนั้นที่นี่มาบอกไม่มีคนนี่เธอไปตายก่อน แล้วค่อยกลับมาคุยกับฉันใหม่ดุเลยค่ะไม่ได้คุณต้องแอคทีฟค่ะคุณมีเวลาอยู่ไม่มากชีวิตคุณมีความตายเดินเข้ามาตลอดเวลาคุณจะมานั่งตายทั้งเป็นทำไมคุณจะมานั่งตายทั้งเป็นทำไมคุณเดินออกไปหากัลยาณมิตรที่ดึงคุณขึ้นได้คุณมาเลยถ้าคุณคิดว่าคุณแม่ดึงคุณได้คุณมาเลยค่ะทั้งดันทั้งดึงเลยค่ะที่เนี่ยเดี๋ยวเราไปช่วยกันถูได้ทันทีคุณแม่ขอปุ๊บไปทำทันทีเราจะได้เยอะเลยทำทันทีไปช่วยกันถูให้หายเปียกนี่รู้สึกเริ่มถูกันแล้วนะคะตรงโน้นมีคนถูแล้วคุณแม่ไม่คุณแม่จะไม่ทำอะไรคนเดียวเลยชีวิตคุณแม่นะไม่เลยไม่ใช่หมายความว่าคุณแม่จะไม่ไปเบียดเบียนใครนะคุณแม่นี่เคารพมากนะเธอดูสิแม่ชีฉันรดน้ำฉันรดน้ำแล้วถ้าเผื่อชาวบ้านมาเนี่ยขนาดแม่ชียังรับใช้คุณขนาดนี้แล้วคุณจะมานั่งทำอะไรที่คุณไม่รับใช้คนอื่นมันก็ไม่ถูกดูสิคุณแม่ยังรดน้ำเองเลยคุณแม่ก็เช็ดเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณแม่อยากบอกว่าแม้กระทั่งคนที่เดินเข้ามาที่นี่ walk in เข้ามาก็จะวางแปรงวางถุงขยะที่นี่ไม่ใช่ถังขยะคุณต้องเก็บคุณอย่าเอาสิ่งสกปรกของคุณเข้ามาทิ้งที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่ถังขยะคุณต้องมีวินัยเลยล่ะโควิดคราวนี้มาเนี่ยคุณต้องรู้เลยว่าคุณไม่ใช่ถังขยะคุณไม่ใช่ขยะและโลกใบนี้ไม่ใช่ถังขยะแล้วคุณต้องลุกขึ้นมาขนขวายถ้าอย่างนี้เราจะฟื้นฟูเร็วเราจะกลายเป็นคนที่นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยคุมโทนได้แล้วเราจะไม่กลับไปเป็นอีกเด็กๆจะได้ปลอดภัยพรุ่งนี้ก็จะมีโรงเรียนพ่อแม่เป็นครั้งแรกที่เราจะกลับมาพูดคุยกันอ้อมสุนิสามาเธอจะป่วยไม่ป่วยฉันไม่รู้ฉันใช้เธอต้องมาอย่างเงี้ยค่ะก็ทำหน้าที่ของเราไปแล้วเราก็เชื่อมั่นนะประเทศไทยยังน่าอยู่อย่าซึมกันเยอะซึมได้แต่สั้นๆพอเพราะว่ามันไม่มีกลับมาเหมือนเดิมก็จริงๆก็ใช้โอกาสนี้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปด้วยเราต้องดีกว่าเดิมค่ะมันไม่กลับมามักง่ายเหมือนเดิมค่ะต้องแน่ใจค่ะว่าเราจะไม่มักง่ายเหมือนเดิมเราต้องดีกว่าเดิมโควิดมาเพื่อให้เราโตไม่ได้มาเพื่อให้เราตายนะอันนี้เป็นการย้ำหลายครั้งซ้ำแล้วสดว่าจงช่วยกันใช้ศักยภาพที่มีอยู่หายใจเป็นไม่ตายทั้งเป็นอยู่กับโรคอย่างที่โรคเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์อันนี้ค่ะอะไรที่เป็นงานหนักคุณลุยไปทำเลยใครขอความช่วยเหลือคุณไปเลยมันมีอะไรให้คุณทำตรงไหนไม่ต้องรอให้ใครใช้เลยคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณก็จะเหงื่อออกคุณก็จะแข็งแรงและอะไรมันจะอยู่กับคุณได้ล่ะในเมื่อคุณแข็งแรงซะขนาดนั้นจิตคุณพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นเนี่ยคุณจะซึมไหมคนที่รับใช้คนอื่นไม่เป็นนะที่ซึมอยู่อ่ะที่มาเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์นะจะซึมแต่คนที่ไม่เอาตัวเองเป็นเซนเตอร์แล้วมองว่าเราเป็นจุดเล็กๆในจักรวาลเราสามารถที่จะรับใช้ใครก็ได้ในโลกนี้เราก้มลงไปอย่างถ่อมตัวที่พร้อมที่จะยื่นมือออกไปเราจะมีพาร์ทเนอร์และมิตรภาพที่แข็งแรงก็ไม่ต้องกังวลว่าใครไม่ทำแต่เราทำแล้วกันนะคะก็ช่วงสุดท้ายนี้คุณแม่สำหรับทุกท่านที่อยากมาที่เสถียรตอนนี้เราก็อาจจะต้องจำกัดจำนวนคุณแม่ชวนก่อนดีกว่าคุณแม่มีพื้นที่เยอะเป็นร้อยร้อยไร่ใครอยากไปทำเกษตรไปเลยเดี๋ยวแจกเม็ดถั่วเขียวให้เก็บ3ครั้งมีกินเลยอ่ะไปไหมอ่ะคุณแม่ถามก่อนไปไหมนิ่งเห็นไหม ทุกคนอยากจะมาเสถียรมาเดินช้าช้ากินข้าวที่มีคนวางเอาไว้ให้สวดมนต์พร้อมกับระฆังและแม่ชีที่แบบหน่อมแนมเงี้ยหรอไม่เอาก็หลบแดดน่ะหลบแดดกลัวร้อนกลัวร้อนไม่ปลูกผักไม่เก็บไข่ก็ใครอยากไปก็ที่เสถียร2แก่งกระจานไปบอกข่าวเล่าขานั่นแหละจะหายซึมใช่แม่ชีอยู่ที่นี่อากาศดีซึมเลยแม่ชีอยู่ที่นี่ยังซึมอยู่ที่นู่นละหายเลยค่ะเพราะมันไม่มีเวลานั่งได้เลยค่ะทันทีที่คุณเห็นใบไม้เหี่ยวคุณจะพุ่งเข้าไปเลยค่ะจริงแล้วมีคนก็ถวายต้นไม้ได้ทุกวันเลยเมื่อวานนี่บาวบาบใหญ่มาอีกแล้ววันก่อนนี่ยกต้นโพสกล300ยังไม่ทันจะกบเลยวันรุ่งขึ้นต้นโพผักมาอีกแล้วคุณแม่ก็ลันลากับการกบต้นไม้นี่แหละเพราะวันหนึ่งต้นไม้จะให้ร่มเงากับโลกเรารู้อยู่เท่านี้เนี่ยเราก็เห็นมันอยู่แล้วแหละเราเห็นทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเผื่อมีโอกาสนะคะก็เพียงแต่
ให้โอกาสนั้นกับคนอื่นถ้าคุณมีโอกาสจงส่งโอกาสนั้นเพื่อไปมีมิตรภาพกับทุกคนอันนี้เข้าใจอย่างนั้นได้ก็ดีเลยเมื่อคุณมีโอกาสคุณใช้โอกาสที่เป็นใช้โอกาสของคุณที่จะไม่ปฏิเสธการฉุดช่วยบุคคลที่ต้องการและจำเป็นคุณจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังในการที่จะสงบเย็นและเป็นประโยชน์ซึ่งคุณแม่คิดว่าอันเนี้ยคุณต้องมีและถ้าคุณมีคุณแม่มั่นใจเลยว่าบุคลากรทางการแพทย์จะทำงานน้อยลงคุณแม่สัญญากับเขาว่าเราต้องทำให้คนไม่ป่วยนั่นคืองานของคุณแม่นะจากการที่คุณแม่คุยกับหมอจ๋าบอกหมอจ๋างานหลักของคุณแม่เสถียรธรรมสถานคือไม่ใช่เป็นที่รองรับผู้ป่วยคุณแม่ต้องทำให้คนไม่ป่วยคุณแม่สัญญาว่าคุณแม่จะทำให้คนไม่ป่วยและคนจะเข้าไปที่โรงพยาบาลน้อยเพราะเขาไม่ป่วยโอเคไหมอันนี้คือสัจจะของคุณแม่ในโควิด19เราลองมาฝึกกันไหมว่าเราจะไม่ป่วยยังไงเอาไหมจริงๆแล้วเราได้บุญนะถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยเพราะว่าเราไม่ไปเป็นภาระคนอื่นโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทำงานหนักแล้วก็มีน้อยกว่าพวกเราเยอะหลายร้อยเท่านะคะก็ตอนนี้ก็ใครดูแลตัวเองรักษาตัวเองก็อย่างที่คุณแม่บอกแล้วก็ทุกๆคนบอกก็คือกาดอย่าตกเพราะว่าตัวเลขของคนติดเชื้อก็มาไปดูไม่หมดสักทีเนาะตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนกาดตกไม่ได้นะขอบอกนะไม่ได้เลยก็ใครเบื่อๆก็กลับมาที่ลมหายใจตัวเองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่น่าเชื่อบุ๋มเองก็ไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้กับการที่เราแค่กลับมาที่ลมหายใจที่มันจะช่วยชีวิตเราได้แล้วก็ช่วยชีวิตคนอื่นได้ด้วยง่ายมากมีอยู่ในตัวเองลมหายใจก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตนะคะอนุโมทนาบุญทุกท่านแล้วก็ขอส่งพลังทั้งหมดที่วันนี้เราได้ร่วมกันทำกุศลด้วยกันไปให้คุณพ่อของน้องแต้วนะคะได้รับพลังแล้วก็ครอบครัวของน้องแต้วทุกคนได้รับพลังดีๆวันนี้ให้ปลอดโรคปลอดภัยค่ะก็กราบขอบคุณแม่ด้วยเล่นเกมลมหายใจในช่วงลมหายใจแห่งสติค่ะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสตินะคะช่วงลมหายใจแห่งสติดึงกระดูกสันหลังให้ตรงไม่บังคับลมหายใจแค่คุณช่วยตัวเองอย่าให้เป็นคนนั่งหลังงอเพราะอวัยวะภายในร่างกายของคุณจะถูกกดทับมันไม่โฟลว์เมื่อเลือดในตัวคุณมันไหลไม่สะดวกมันไม่ดีออกซิเจนเยอะคุณก็ต้องเก็บออกซิเจนเมื่อตั้งกระดูกสันหลังตรงปล่อยไหล่สบายหายใจเข้าเก็บออกซิเจนไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกยาวๆทางปากสบายๆอย่างอ่อนโยนแล้วผ่อนคลายหายใจเข้าอีกครั้งกายอยู่ที่นี่รู้กายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจรู้ชัดอยู่อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะคุณจะทรงพลังสติคือพลังของชีวิตหายใจอย่างมีสติสติเป็นกาวเชื่อมชีวิตของเราให้มีปัจจุบันขณะที่รู้กายรู้ใจรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นเห็นความห่วงใยเห็นความเบื่อเห็นความฟุ้งซ่านก็แค่มาแล้วไปงานของเราตอนนี้คือกำหนดจิตตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจนจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานเมื่อจิตควรกับการงานอยู่ด้วยสัมมาสมาธิเราจึงวางแผนในสิ่งที่เราห่วงใยในกิจการงานทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มีความ
ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคิดคมขึ้นสื่อสารชัดเจนไม่ฟูมฟายและกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไปเคารพชีวิตให้โอกาสชีวิตเห็นความสำคัญของกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่มีมิตรภาพเช่นนี้คุณจะบริหารชีวิตอย่างไม่ประมาทขาดสติเมื่อเหตุไม่ประมาทผลคือพ้นทุกข์คุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการเจริญอานาปานสติภาวนาที่ทำให้มากเจริญให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์ข้อชง7องคุณแห่งการบรรลุธรรมปรากฏขึ้นให้มีดวงตาเห็นธรรมในท่ามกลางความมืดมิดชนิดพยุงตัวเองที่จะลุกให้ได้อีกครั้งหนึ่งโดยไม่อ้อนวอนขอใดๆจากใครทั้งสิ้นแค่กลับมาหายใจให้เป็นคุณก็จะไม่ตายคุณแม่จะนำทุกท่านเจริญเมตตาภาวนาให้กับชีวิตขอให้คุณพนมมือและเคารพชีวิตกรุณาว่าตามอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปเราจะแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุต่อไปจะนำทุกท่านแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาคือให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกในอเวจีก็ดีสุขทุกข์อยู่ก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีด้วยจิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอปริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกา
อเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุแม่ก็ขออนุโมทนานะคะต่อความเข้มแข็งคุณแม่ก็ขู่ๆดุๆนะจริงๆแล้วก็ด้วยเมตตาเลยล่ะขอให้ทุกคนตั้งหลักให้ได้หลังโควิด-19 เนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นคุณผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วขอให้คุณเข้มแข็งต่อไปแล้วเรียนรู้กับความจริงที่โลกมันจะเปลี่ยนแปลงแต่ใจของคุณต้องเติบโตมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นเหมือนเป็นการท้าทายสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะเราไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ร่วมกันนี่คือมิตรภาพของเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์